กเกอร์ระดับล่างวิธีบลัฟแบบโหดเถื่อนอย่างทอมเดอะวอนเมื่อน่าจะสักอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราโพสต์ตัวอักษรที่เป็นภาษาฮีบรูแล้วก็ถามว่าอันนี้มันเป็นชื่อของใครแล้วก็แต่ก็ไม่มีใครตอบนะตอนแรกกะว่าถ้าเกิดมีคนตอบถูกอาจจะแบบแจกของเล็กๆน้อยๆแต่ก็อันนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เพียงแค่ว่านึกถึงเฉยๆแล้วก็ล่าสุดไปเห็นมีคนโพสต์แฮนด์ที่โดนดองโอเวอร์พอต900บิ๊กไบรท์ที่ริเวอร์ก็คือพอต300ดองโอเวอร์พอต900บิ๊กไบรท์แล้วก็ทำให้นึกถึงทอมเดอะวอนเลยคือเอาจริงนอกจากทอมเดอะวอนเนี่ยแอคชั่นอย่างนั้นนี่แทบจะนึกไม่ออกเลยอ่ะเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เลยในการแบบเบ็ดริเวอร์แบบโหดๆอาจจะเป็นเช็คเลสบ้างหรือว่าโอเบ็ดเองบ้างซึ่งแบบอย่างที่เคยพูดไปว่าคนทั่วๆไปอ่ะมันมีบลัฟไม่พอแล้วก็อีกแบบนึงเลยก็คือถ้าบลัฟก็กลายเป็นว่าบลัฟเกินไม่ได้บลัฟในเวลาที่สมควรมีข้อคิดหนึ่งที่จะอันล็อกความคิดเราไปตลอดเลยหลังจากที่ได้รู้ thought process หรือวิธีคิดอันนี้มาก็คือกระบวนการคิดของทอมเดอะวอนที่เขาจะบลัฟเนี่ยคือมันจะมีหลายแบบหลายสถานการณ์แต่ว่ามีสถานการณ์หนึ่งที่เขาบอกว่าคนทั่วๆไปอ่ะกระทำตรงข้ามกันก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยคนจะชอบบลัฟเวลาที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแบบบลัฟ with nothing ซึ่งการทำแบบนั้นอ่ะโอเคมันก็ดีบางครั้งเราอาจจะเป็นแฮนด์ที่มันไม่มีโชว์ดาวไฟอยู่เลยแต่ว่าการที่บลัฟด้วยแอร์แฮนด์แบบที่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะไม่เมคเซนส์เพราะว่าสตอรี่มันจะไม่ค่อยได้สตอรี่มันจะแบบไม่สมเหตุสมผลหรือว่าแอคชั่นของเราเองเนี่ยมันไม่ทำให้ศัตรูมองภาพออกว่าเรามีอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาโฟลได้หรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยที่รู้อยู่ในหัวเราว่าเอ้ยแฮนด์นี้เรามันเป็นเคลียร์บลัฟอยู่ในหัวก็คือเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราคอไม่ได้เลยเราน่าจะแพ้ไม่มีโชว์ดาวไฟอยู่เลยเราก็เลยเปลี่ยนแฮนด์เป็นบลัฟแล้วไอ้ความคิดในหัวเรานี่แหละมันทำให้เราอาจจะแบบมีไลฟ์เทลหรือมีเทลอะไรบางอย่างหรือทำให้การเล่นเรามันไม่เมคเซนแต่ว่าทอมดาวอนบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยสมมุติบางแฮนด์ที่มันก้ำกึ่งระหว่างโฟหรือว่าเป็นบลัฟแคชเชอร์คือเป็นแฮนด์ที่จะเอาไว้คอจับบลัฟเนี่ยเขาบอกว่าเราเปลี่ยนแฮนด์พวกนี้เป็นบลัฟดีกว่าคือบลัฟเวลาเรามีแฮนด์อะไรบางอย่างที่มันอาจจะพอมีโชว์ดาวอยู่บ้างแต่ว่าโชว์ดาวไฟอยู่ต่ำแล้วเราลังเลระหว่างการที่จะโฟหรือว่าการที่จะคอจับบลัฟให้เปลี่ยนแฮนด์พวกนี้ให้มันกลายเป็นการบลัฟดีกว่าทอมเดอะวอนเขาคิดแบบนี้เพราะว่า1คือเวลาเราฮิตอะไรบางอย่างเราการเล่นของเราในสตรีทก่อนหน้าเนี่ยมันจะพอมีสตอรี่ว่าการตัดสินใจของเราหรือแม้แต่ไลฟ์เทลของเราเราฮิตอะเราฮิตอะไรบางอย่างหรือว่าเรามีแฮนด์ที่มันคอนทินิวต่อได้เพียงแต่ว่าพอริเวอร์เนี่ยมันเรียกว่าเปลี่ยนไปหรือว่าเราอาจจะโดนแซงจริงๆก็ได้แล้วการที่เราฮิตมันคือสตอรี่มันจะแบบสมเหตุสมผลการที่เราลังเลระหว่างแรงกิ้งแฮนด์ที่มันพอจะคอจับบลัฟได้เนี่ยมันจะทำให้เราแบบไม่ได้บอกตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเพียวบลัฟอะแล้ววิธีคิดของเรามันก็จะเปลี่ยนแล้วก็ทอมบอลบอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยจะโอเวอร์โฟลให้กับการเปลี่ยนแฮนด์เป็นบลัฟอะก็คือการบลัฟเวลาที่เรามีอะไรบางอย่างมากกว่าที่เราจะเรียกว่าแอร์บลัฟอันเนี้ยคือถ้าเกิดเราแบบเปลี่ยนบางแฮนด์ให้กลายเป็นบลัฟคนจะโอเวอร์โฟลแต่สิ่งที่คนทั่วๆไปทำก็คือ bluff with nothing อันนั้นคือไม่ดีทอมเดอะวอนบอกว่าให้ bluff with something แทนอันนี้เป็น
สิ่งที่จะไม่รู้ว่าถ้าเกิดใครเคยแบบนึกถึงการกระทำของตัวเองที่แบบเฮ้ยแอร์บลัฟอ่ะเล่นโป๊กเกอร์มันต้องบลัฟโหดๆแต่ที่จริงทอมดวอนมันไม่ได้บลัฟมั่วซั่วเขามีกระบวนการคิดอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราได้รู้สิ่งนี้เนี่ยทำให้แบบหลังจากนั้นเนี่ยการมองเกมของเรามันเปลี่ยนไปตลอดการคือเราจะมองออกเลยว่าเฮ้ยใครที่บลัฟแบบเข้าใจเกมหรือใครที่บลัฟในแอคชั่นไหนแบบแรนดอมบลัฟอะบลัฟตามฟีลลิ่งหรือว่าบลัฟแบบ GTO ปัญญาอ่อนอันเนี้ยเราจะแยกกู้เล่นออกได้เป็นหลายๆเฉดถ้าเกิดเราเข้าใจเกมมากขึ้นซึ่งแบบถ้าเกิดเราจะบลัฟให้เหมือนใครสักคนคิดว่าก็ควรจะเป็นทอมดวอน